ฉลอง70ปีเวสป้าเผยโฉมรุ่นพิเศษเพียง700คันในไทยคุณพรณดาเตชะไพบูลย์กรรมการผู้จัดการบริษัทเวสปีอาริโอประเทศไทยจำกัดเปิดตัวเวสป้าสปรินต์อเฟนตูรา70 Limited Edition ที่ผลิตขึ้นเพียง700คันเพื่อจำหน่ายในประเทศไทยเท่านั้นตลอดจนประกาศความพร้อมจัดงานคาราวานรวมพลคนรักเวสป้าโดยตั้งเป้า 8,000 คันเพื่อทำลายสถิติคาราวานเวสป้าที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียในเดือนกุมภาพันธ์ปีหน้าตลอดจนสานต่อกิจกรรมเพื่อสังคมด้านความปลอดภัยบนท้องถนนกับโครงการ Help Save Life by Giving a Kid a Helmet ด้วยความมุ่งมั่นต่อไปเป็นคอนเซ็ปต์ที่ทำมาเฉลิมคาราวานเกี่ยวกับเป็นแนวสไตล์อาร์มี่อะค่ะก็จะเป็นสีเขียวด้านแล้วก็จะเป็นสีแซนด้านนะคะก็คาราวานครั้งนี้ครั้งที่3นะคะก็น่าจะจัดประมาณช่วงเดือนกุมภาพันธ์ของปี2017อะค่ะแล้วก็จะเป็นครั้งแรกที่เราจัดงานทั้งหมด2วันคราวนี้เราอยากรวมพลให้ได้อย่างน้อย 8,000 คันขึ้นไปค่ะ